อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องอายามะแคปิตอลด้วยนะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อายามะแคปิตอลนะคะวันนี้จะเป็นคลิป V เด็กโปรไฟล์ V ค่ะไม่ใช่ V ไฟล์เกิดแล้วอ่ะเป็นเด็กโปรไฟล์ของภาค V ค่ะของเคนเกของแคมิก้าโคโลนี่นะคะก็คือการมาของเกดอล่านั่นเองค่ะพี่ยะทำเรียบร้อยแล้วเห็นไหมโอเคไม่ได้เวยเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าเด็กโปรไฟล์เกดอล่านะคะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เล่นยังไงเพราะว่าเปลี่ยนสไตล์การเล่นใหม่หมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวเริ่มกันดีกว่านี่ค่ะตัวเริ่มเป็นอสุรกายวัยเยาว์วาเล็กอัตนะคะใส่มา1ใบแล้วก็เป็นตัวเริ่มคิติคอลทิกเกอร์ค่ะใช้ใบนี้เลยชับเนียวสกอร์ปิโอค่ะ4ใบคีอีกใบหนึ่งค่ะจีเวลแฟชเชอร์นะคะ4ใบฮิวทิกเกอร์ค่ะใช้เป็นลัมพีนะคะหน่วยต่อสู้พยาบาลลัมพีดอทิกเกอร์ 5,000 ค่ะแล้วว่าดับแล้วก็ดอพีจี4ใบค่ะก็จะเป็นที่6ดอ6คือ4เหมือนเดิมนั่นเองนะคะสำหรับเมกาคอโลนีชุดนี้นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูที่เกรด1กันดีกว่าเกรด1นี่ค่อนข้างที่จะนานหน่อยเพราะว่ามีสกิลใบใหม่เยอะอยู่พอสมควรเลยมาเริ่มที่เกรด1ใบแรกของเรากันเลยดีกว่าใบใหม่ของเราเลยกับอสุรกายแห่งความโกลาหลโมชิโรโร่นะคะโมชิโรโร่มีความสามารถแอคทีฟรีทายตัวเองนะคะเลือกเรียการคู่แข่ง1ใบที่มีเคเทิลมาร์เกอร์วางอยู่และรีทายยูนิตนั้นนะคะแล้วก็คอการ์ดที่มีเกรดเหมือนกับการ์ดที่ถูกรีทายด้วยความสามารถของการ์ดนี้1ใบจากกองลงช่องเรียการสำหรับกองการ์ดค่ะแล้วก็สามารถใช้ความสามารถนี้ได้เพียง1ครั้งต่อเทิร์นอ่ะเราเสิร์ชมาคอลงเรียการด้วยความสามารถของการ์ดโมชิโรโร่แล้วเราอย่าลืมเสิร์ชจากความสามารถของเคเดิลมาร์เกอร์ด้วยนะคะเท่ากับว่าเราได้มือ2ใบคอลงสนามและขึ้นมือด้วยนะคะเพราะว่าเคเดิลมาร์เกอร์โดนรีทายเราจะได้เสิร์ชด้วยนั่นเองนะเป็นใบที่เก่งใบถัดมาค่ะนายกองตัวจิ๋วบัตเตอร์ไฟออฟฟิเซอร์นะคะตัวนี้บอกว่าเมื่อลงสนามให้เลสตัวเองเลือกเรียการใบอื่นของคุณ1ใบบวก 10,000 จนจบเทิร์นและถ้าคุณเลือกเมื่อจบเทิร์นนั้นนำการ์ดที่เลือกนั้นเข้าโซลและเขาจะชาร์จนั่นเองนะคะเกรด1ใบถัดมาค่ะนี่เป็นเปิด5หาเกรด3อสุรกายหน้าใหม่ลิตเติ้ลดอคาร์ดนะคะในเทิร์นคุณ5คู่แข่งไม่มียูนิตที่สแตนอยู่จะบวก 5,000 นะคะเอออออโต้ค่ะ1ครั้งแต่ไม่ใช่1ครั้งเทิร์นออเตอร์เวนเลียเมื่อลงสนามจากมือดู5เปิดฮาเกย์3ไม่เกิน1แล้วขึ้นมือนะคะแล้วก็สลับกล้องใบเก่งของเราค่ะยังคงใส่เหมือนเดิมสเตลเมดิพีนะคะพี่ย่าใส่แค่3ใบนะคะก็เป็นความสามารถเหมือนเดิมเลยนี่ก็จะเป็นเกณฑ์หนึ่งที่พี่ย่าใส่ทั้งหมดค่ะใส่แค่นี้เลยเป็น10ใบนะคะใส่แค่10ใบเรามาดูกันที่เกรด2กันบ้างดีกว่าเกรด2นะคะพี่ย่าจะใส่ตัวขออสุรกายผู้ช่วงชิงสติ๊กกี้โบล่านะคะสติ๊กกี้โบล่าใส่มา4ใบสติกี้บอลล่ามีความสามารถเมื่อลงพาร์ทบัส1ดู6หาการ์ดที่มีคำว่าดาร์กเฟสที่มีชื่อแตกต่างกันไม่เกิน2ใบเอาขึ้นมือและสลับกล้องอีกหนึ่งความสามารถค่ะเมื่อโจมตีโซบาสบอก 6,000 จากตามจำนวนเรียกการ์ดที่มีเคเดนมาร์เกอร์แปะอยู่นั่นเองถ้าพลังของเจ้าตัวนี้เป็น 20,000 หรือมากกว่าได้จวน1ใบนะคะไม่ถัดมาค่ะเป็นตัวของใบนี้เลยอสุรกายแห่งท่วงทำนองเนลซีน่าเนลนิมฟานะคะเจ้าเนลนิมฟาเมื่อในเทิร์นคุณนะคะเป็นคอนทินิวในเทิร์นคุณเวนลี่อะเรียกาดที่มีถ้าบนเรียกาดคู่แข่งมีคิดได้มาร์เกอร์แปะอยู่จะบวก 6,000 อีกหนึ่งความสามารถเมื่อถูกรีทายจากช่องเรียเมื่อยูนิตนี้บอกว่าเมื่อยูนิตถูกรีทายจากช่องเรียกาดด้วยค่ะคอยดูความสามารถของการ์ดคอสนะคะโซบาร์ดหนึ่งเลือกเรียกาดคู่แข่งหนึ่งใบแปะคิดได้มาร์เกอร์เลยเกรด2อีกใบหนึ่งค่ะใบนี้ก็ไม่ใส่ไม่ได้ค่ะเป็นใบเก่งของเมกาคนนี้ในการฟาร์มมือป้องกันเลยกับวอเตอร์แก๊งค่ะเป็นใบเก่าขออนุญาตไม่อธิบายสกิลนะคะก็จะเป็นทั้งหมด10ใบเหมือนกันค่ะทุกคนรู้แล้วว่าถ้าใส่เกรด1 10เกรด2 10แสดงว่าเกรด3ต้องใส่10 13ใบกันเลยทีเดียวใช่ค่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยค่ะนี่เลยอีวิลกัมเนอร์ดาร์คเฟสเกโดล่านะคะใส่มา4ใบมีแอคทีฟนะคะเป็นความสามารถแอคทีฟ1คาร์เตอร์บาร์ค่ะเลือกเรียกการคู่แข่ง1ใบนะคะที่ไม่มีเคเดนมาร์เกอร์แล้วก็แปะมันไปเลยค่ะแล้วก็ออโต้เมื่อยูนิตนี้โจมตีที่ช่องเว้นรีทายเรียกการของคู่รีทายเรียกการของเรา1ใบค้นหาการ์ดเกรด3จากกองไม่เกิน1ใบขอลงช่องเรียกการและสลับกองการ์ดถ้าคุณทำการคอยูนิตนี้และยูนิตที่คอบวก 10,000 ใบเก่าค่ะอสุรกายปืนมาที่แท้จริงกันนิ่งโคลิโอนะคะใส่เหมือนกันค่ะ2ใบใบใหม่ค่ะตัวนี้เลยอสุรกายแห่งหอกทำลายล้างโอวาสปีดใบนี้เก่งมากพียาชอบมากใครเจอเจ้าใบนี้ต้องเหมือนเราต้องกำหมัดกำเขี้ยวกำมือกันเลยทีเดียวเพราะความสามารถของมันโคตรเก่งเลยความสามารถก็คือ1เมื่อลงสนามค่ะวันเรียนได้หมดเลย1เคาน์เตอร์บัสส่งการ์ด2ใบมาสุดแข่งลงกับต้น
ถ้าการ์ดเกรด1หรือสูงกว่าถูกส่งลำดับโซนด้วยความสามารถของเจ้าตัวนี้ในการป้องกันนะคะถ้ายูนิตนี้โจมตีจะต้องขอการ์ดจากมือพร้อมกัน2ใบหรือมากกว่านั่นเองถ้าไม่งั้นจะป้องกันไม่ได้นะคะใบถัดมาค่ะเป็นตัวของแมชชีนิ่งสเต็กบีเทิลนะคะเอามาทำไมเอามาลากไปนี้จากโซค่ะนั่นเนี่ยมีแค่นี้จริงๆแล้วก็วอเตอร์แก๊งมาฟาร์มนะคะมันไม่สามารถดูดมาจากกีโดราได้เพราะว่าความสามารถมันลงจากมือนะคะใบนี้ค่ะอสุรกายพิษร้ายแรงเฮลดีไหมนะคะเอามาทำไมเฮลดีไหมนะคะเอามาสแตนเลียเพื่อปั่นเลสต่อนั่นเองค่ะกับความสามารถบนเมื่อลงสนามเรื่องเลกัดของคู่แข่ง1ใบเลสแล้วก็สแตนเลียกัดของเรา1ใบนะคะอีกความสามารถค่ะคอนทินิวเลียกัดของคู่แข่งทั้งหมดที่อยู่ในแถวตั้งเดียวกันอยู่นี้จะไม่สามารถสแตนได้ในสแตนฟิตนะคะแถวหลังนะอีก1ใบสุดท้ายค่ะแมชชีนิ่งออร์นาเมนทัลนะคะเมนี้เอามาเลสค่ะแล้วก็ส่วนมากจะใช้ลุกไม่เกิน2ให้เขาลุกไม่แค่2ใบนั่นเองนะคะก็จะเป็นเกรด3ทั้งหมด13ใบเลยนะคะพอเด็กนี้ได้เกรด3มันจะได้คอเป็น3 4 5คอทั้งหมด5ตัวเลยนะคะแล้วก็ตอนที่ไมล์เทิร์นเกรด1เข้าเราจะไม่ต้องใส่เกรด3แน่นขนาดนี้แหละเราจะถอดได้หลายใบเลยเราจะถอดเมนี้ทิ้งนะคะแล้วก็อาจจะถอดเมนี้ออกสักใบนึงแล้วลดเมนี้ลงก็ได้นะคะเพื่อเพราะไม่นั้นมันจะวนเจ้าตัวนี้เล่นได้ตลอดเวลานี่ก็จะเป็นทั้งหมด13ใบเรามาดูออปชันเสริมของเราค่ะออปชันเสริมของเด็กเมก้าโคนี่นะคะจะมีนี่เลยเคเดนมาร์เกอร์ค่ะสำหรับทุกคนที่ซื้อ4กล่องเพื่อเล่นเป็นคอมพีทนะคะก็จะได้เคเดนมาร์เกอร์ทั้งหมดกล่องละ2ใบ4กล่องก็จะเป็น8เคเดนมาร์เกอร์มีความสามารถนะคะยูนิตที่อยู่บนเคเดนมาร์เกอร์นี้จะสูญเสียความสามารถพื้นฐานสูญเสียพลังพื้นฐานตามพาวเวอร์ของตัวเองที่มีมาตั้งแต่ตั้งต้นด้วยแล้วก็ไม่สามารถอินเตอร์เซปไม่สามารถบูสต์ได้นะคะแล้วก็เมื่อถูกรีทายเราจะสามารถค้นหาการ์ดเกรดเดียวกับที่ถูกรีทายขึ้นมือจากกองได้ด้วยนะคะเราไปค้นหานะเดี๋ยวเราไปที่วิธีการเล่นคร่าวๆกันเลยดีกว่าเรามาอยู่ที่วิธีการเล่นคร่าวๆของเด็กนี้กันเลยดีกว่าขออนุญาตเซตมือเพื่อให้ง่ายต่อการอธิบายแล้วก็ง่ายต่อการเล่นนะคะแล้วก็สับกองให้อยู่ในลักษณะการสุ่มค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเล่นกันยังไงนะคะอันนี้จะเป็นคอมโบเบสิกคร่าวๆนะคะเดี๋ยวจะทำคอมโบฟาร์มมือกับคอมโบเล่นตัดคู่แข่งด้วยแล้วกันขอเป็นฝั่งเริ่มก่อนอาการเข้าเทิร์นจั่วค่ะไลฟ์ใบนี้ค่ะจดการ1ไม้เปิด5หาเกรด3 1 2 3 4 5ถ้าเจอเกรด3ใบนี้ก็เอาขึ้นมาค่ะหรือว่าจะหยิบกันนิ่งก็ได้นะคะแต่พี่จะหยิบเจ้าตัวนี้ก่อนอาการเพราะว่าเกรด2ตัวนี้เราค่อนข้างเก่งก็ผ่านเทิร์นค่ะเราเริ่มก่อนเนาะก็เทียบ1ดาเมจค่ะเป็นเกรด2เข้าเทิร์นจั่วค่ะไลฟ์ใบนี้ค่ะเป็นเจ้าตัวของสติ๊กกี้บอล่าค่ะ1คาร์ดบาร์ค่ะดู6ใบเราไม่เจอเกโดล่านะคะแล้วก็ไม่ต้องจริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้นะเพราะเด็กเราอะเกโดล่ามีแค่4ใบที่เป็นดักฟีดอะถ้าเราไม่ใช้ก็เราจะไม่เปิดคาร์ดบาร์นะถ้าเรารู้อะแต่เนี้ยก่อนหนึ่งที่เราใส่ดักฟีดด้วยนะเราก็สามารถเปิดได้สมมติที่ย่าไม่ได้ใช้แล้วกันนะแล้วก็ไม่มีอะไรค่ะอาจจะล้มเจ้าตัวนี้ไปเหตุด้วยก็ได้ตีแล้วพอเขายืน 8,000 ก็ตีค่ะ 8,000 ตีค่ะนะเช็คไม่มีอะไรนี่ก็ตาคู่แข่งแล้วก็เจ็บ1ดาเมจค่ะเป็นกิโดล่าแล้วก็ป้องกันค่ะ1ดาเมจสแตนค่ะเทนเราแล้วจนหนึ่งโอ้มือเราดีนะเนี่ยไลท์กิโดล่าค่ะโพเทควันนี่มันเคเดินโพเทคดีค่ะจากนั้นคอสติ๊กกี้วอล่าค่ะแล้วก็ไม่กดเทคนะคะคอบัตเตอร์ฟลายออฟฟิเซอร์ไว้ตรงหลังแวนแล้วกันสติ๊กกี้บัตเตอร์ฟลายออฟฟิเซอร์ค่ะเลสให้เจ้าตัวนี้สติ๊กกี้วอล่านะคะบอกพลัง 10,000 แล้วอาจจะใช้สกิลแวนนะ1คาร์ดบาร์ค่ะแปะเครื่องมาร์เกอร์อะไรก็ว่าไปแล้วอาจจะใช้สกิลของโมชิโอโร่ค่ะรีทายค่ะแล้วแปะเครื่องมาร์เกอร์ใส่ยูนิเกตสมมติเราสเปะใส่เกรด1นะคะเราก็จะได้เสริมเลกาดเกรด1ลงมาในสนามด้วยนั่นเองสมมติพี่ย่าเสิร์ฟเป็นสเตลมินิทีแล้วกันเพราะเดี๋ยวหมดพอดีพอลงช่องเหรียญนะคะแล้วก็เสิร์ฟเกรด1อีก1ใบขึ้นมือนะคะเพราะว่าเคเดนมาร์เกอร์ถูกรีทายเพราะเราจิ้มสกิลของมูชิโรโร่นะคะล่ะเสิร์ฟแบบนี้ขึ้นมือก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะหมดนั่นเองจากนั้นเราก็ลงอะไรดีนะมีอะไรให้อีกนะตอนนี้เราจะเป็นคอมโบจั่วแล้วกันอันนี้ไม่มีแหละเราก็จะลงเจ้าใบนี้ไปค่ะสกิลค่ะ1เคาน์เตอร์บัสเมื่อลงส่ง2ใบบนสุดคู่แข่งลงดับโซนค่ะแล้วก็อะไรก็เกิดขึ้นนะคะถ้าเป็นนอร์มอนยูนิตเราก็จะได้คอการ2ใบนั่นเอง
แล้วก็ตีเลยค่ะ12,000ขอป้องกันพ้องกัน2ใบแมนตี้ค่ะสกิลรีไทยไปนี่เซิร์ฟเกส3 1ใบค่ะเซิร์ฟไปนี่ค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขออภัยมันต้องเป็นข้างตีก่อนเอาใหม่เบอร์เอาใหม่ละกันเอาข้างนี้ตีก่อน9กับ7 16นะคะบวกมือตัวนี้เป็น 26,000 ค่ะแล้วก็พลังถึงโซบัส1ค่ะจบการ1ใบแล้วก็นี่ตีรีทายใบนี้นั่นแหละเมื่อกี้นี้แล้วก็เสิร์ฟเจ้าตัวนี้กระเด้งลงมาตัวเมื่อกี้เลยไหนนะไปไหนแหละนี่แล้วก็ลุกใบนี้ค่ะมันตีบอกมือบอกมือนี่สวินได้ปึ๊บไม่มีตอนนี้มันพลังจะไม่ถึงแล้วเพราะเราบูสต์ไปแล้วเนาะมันจะจั่วไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นทิกเกอร์ก็ได้จะได้จั่วหรือว่าถ้ามีแคทเทอร์มาร์เกอร์แปะอยู่ก็จะบวกอีกนะคะนี่ตี22,000ค่ะสมมติอันนี้ตี19,000นะคะเราไม่ได้แปะแคทเทอร์มาร์เกอร์นี่เราแปะแค่สกิลเกโดล่านะคะแล้วก็ใช้โมชิโดโร่ฆ่าไปเลยเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีแคทเทอร์มาร์เกอร์ค่ะเสร็จแล้วนี่ก็จะเข้าโซ่ค่ะของแบบนี้ไงหนึ่งดาเมจมีก็จะเป็นคอมโบฟาร์มมือถ้าเกิดมีอีกใบก็จะได้มืออีก1ใบก็จะเป็นมือทั้งหมด9ใบนะคะไม่รวมดอทิกเกอร์นั่นเองตัวนี้เลสอยู่ถ้าไม่ฮิตหรือฮิตก็เข้าโซ่ถ้าฮิตก็เข้าโซ่ไปเลยแบบนี้นั่นเองนะคะจะเป็นประมาณนี้ส่วนคอมโบในการโม่กองนะคะโม่กองก็จะเป็นมีเจ้าตัวนี้ค่ะ1ใบอยู่บนมือใบนี้ก็ลงกับไปแทนแล้วกันสมมติมือพี่ย่ามแบบนี้ไลท์เกโดล่ามายีโพเทคคอค่ะ1คาเตอร์บัสโม่2ใบค่ะแล้วก็อาจจะเลสค่ะลงมาให้ตัวนี้บวกหมื่นจบเทิร์นจะได้เข้าโซ่ไงเดมค่ะโอเคคอเจ้าไปนิ่งมาแล้วก็จะเริ่มตีเลยอาจจะเอาตัวนี้ตีข้างอะไรก็ว่าไปนะคะอันนี้ตีแว่นอันนี้แว่นตีสกิลค่ะฆ่าไปนิดนึงแล้วก็จะหยิบมาใหม่ค่ะเดี๋ยวไม่ใช่ผิดใบตรงใบนี้เพราะจะกระโดดตัวนี้มาใหม่แล้วไม่โล่งแล้วก็จะคัตตัวบัสหนึ่งค่ะอีกฝั่งโม่อีก2ใบเท่ากับว่าเทิร์นนี้อีกฝั่งจะเสียกองทั้งหมด4ใบนะคะเสีย4ใบเลยนะแล้วก็ทำแล้วก็ทวินได้ค่ะเช็คคิดอะไรก็ว่าไปนะคะจบเทิร์นนี้ตีก็จะเข้าโซนนะคะไงหนึ่งดาเมจเทิร์นหน้าเราก็จะมีเจ้าใบนี้อยู่ในโซด้วยแล้วก็สามารถสมมติเธอหน้าเราเจ็บก่อนปุ๊บปากกาอาจูประกาศอะไรนี้ก็ว่าไปเธอหน้าค่ะเขาเทินจัวเราก็จะไลฟ์การลิ้นคอริโอก็ได้โปรเทคขาโม่หนึ่งใบโปรเทคหายไปไหนโปรเทคอันนี้เคเดนโปรเทคค่ะแล้วก็เกอาของตัวการลิ้นคอริโอจะโม่หนึ่งใบแล้วก็โซบัสเกสามค่ะโม่อีกหนึ่งใบโมอาโซบัสเกดอล่าโม่อีกหนึ่งนะคะก็จะเป็นโม่สองแล้วเจ้าตัวนี้ค่ะลงมาคาเตอร์บัส1เป็น3 4เป็น4ใบอันนี้ออกมาค่ะคอเกส3ในสภาพเลสคาเตอร์บัส1โม่ค่ะเป็น6ใบอะไรอย่างนี้ก็เป็นการโม่6ใบนะคะคอตัวนี้เป็นทำให้โม่เก่งมากนั่นเองแล้วก็ตีได้3ไดอะไรก็ตีข้างตีเวียนอะไรก็ได้นะคะก็ได้3ดอจูไม่มีคีย์อะไรเทิร์นหน้าแล้วก็ไลท์เกโดล่ากลับมาเดิมได้นะคะแล้วก็ปั่นเวียบสู้มีมือได้นี่ก็จะเป็นวิธีการเล่นเมกาโคโลนี่คร่าวๆนะคะสำหรับทุกคนที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องอายามะแคปิตอลด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราวันนี้พี่โอ๊ตกับพี่ย่านะคะพี่ย่าทำด้วยแหละพี่โอ๊ตไม่อยู่พี่ย่าขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย